กงหนิวเหอซานหยางงัวหนุ่มกับแพะ在一个绿色的草地上，住着一头公牛和三只山羊。这些动物共同成长，是真正的朋友。每天公牛和山羊在草地上嬉戏玩耍。วัวตัวผู้ตัวหนึ่งและแพะสามตัวอาศัยอยู่บนทุ่งหญ้าเขียวขจีสัตว์เหล่านี้เติบโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนแท้ทุกๆวันวัวกระทิงและแพะจะเล่นกันบนพื้นหญ้าอยู่อีเทียนเจ้าจือหมีหูเตอโก่决定走进公牛问他公牛先生像您这样一只又大又壮的动物怎么能和三只小山羊一起在草地上玩耍呢อยู่มาวันหนึ่งสุนัขตัดสินใจเข้าใกล้เจ้ากระทิงและถามว่าคุณวัวคุณเป็นสัตว์ตัวใหญ่และแข็งแรงคุณเล่นบนหญ้ากับลูกแพะสามตัวได้อย่างไรกงหนิวจัวหมอเจอโก่เตอหัว不想成为其他动物的笑柄，因此他决定远离山羊，直到他不再看到他们为止。กระทิงไต่ตองคำพูดของสุนัขและไม่อยากเป็นตัวตลกของสัตว์อื่นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่ห่างจากแพะเขาจะไม่เล่นกับแพะอีกต่อไปสือเจียนหลิวซื่อกงหนิวกันเต้ากูตู่ทาเสียงเนียนซานหยางเผิงหยู因为对他来说，他们是他唯一的家人。เมื่อเวลาผ่านไปวัวตัวผู้ก็รู้สึกโดดเดี่ยวเขาคิดถึงเพื่อนแพะสามตัวเพราะสำหรับเขาแพะสามตัวคือครอบครัวเดียวของเขาเจ้าย่าง他去了山羊朋友并向他们道歉幸运的是他及时做到了山羊也原谅了他ด้วยเหตุนี้เธอจึงรีบเจ้ากลัวจึงรีบไปหาเพื่อนแฟเพื่อนแพะของเขาและขอโทษพวกเขาโชคดีที่เขาทำได้ทันเวลา
และแพะก็ให้อภัยเขากงหนิวเหอซานหยางเมยเทียนโตใจหวานใจเฉาตี้สร้างควายเล่อวัวและแพะเล่นกันทุกวันและมีความสุขอยู่บนพื้นหญ้าเต้าเต๋ออัวเมินโตปี้ซีจั่วอัวเมินเทียนเซิงเตอซื่อฉิงปิ้งเจี๋ยติ้งอัวเมินเตอเหลียงซินเหอเน่ยซินคติธรรมเราทุกคนต้องทำในสิ่งที่เราเกิดมาเป็นและกำหนดมโนธรรมในหัวใจของเราถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ